สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ท่านกำลังรับชมนะครับซาวด์ดีๆ Channel กับช่วงซาวด์ดีๆ Compare ครับพบกับผมนายต้นตานะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมห่างหายไปนานนะฮะวันนี้กลับมาทำรีวิวนะฮะขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสินค้าที่ผมนำมาในวันนี้ฮะมาจากคำถามจากผู้ชมทางบ้านครับว่าลำโพง2รุ่นเนี้ยมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรลำโพงที่พูดถึงตอนนี้นะฮะก็คือJBL Eon One Compact ครับและ JBL Party Box ครับ Party Box ที่ผมเอามาในวันนี้นะฮะเป็นรุ่นย่อยคือรุ่น100ครับ Party Box มี3รุ่นย่อยนะฮะทวนกันอีกครั้งหนึ่งรุ่น100 300และรุ่น 1,000 ครับนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านมีความสงสัยครับทั้ง2ตัวนี้เป็นลำโพงแบบ Bluetooth และมีแบตเตอรี่ Built-in ในตัวฮะแล้วมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างอีกล่ะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะอธิบายให้ฟังครับเรื่องแรกครับในเรื่องของสเปคและคุณสมบัตินะครับของลำโพงมาเริ่มกันที่ตัว JBL Eon One Compact ครับเราเริ่มในส่วนของกำลังขับของลำโพงแล้วกันกำลังขับของตัว JBL Eon One Compact ตัวนี้ให้กำลังขับมาที่150วัตต์ครับในส่วนของ JBL Party Box 100นะครับมีกำลังขับอยู่ที่160วัตต์ครับผมเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของลำโพงขนาดของดอกลำโพงแล้วกันเอาส่วนของดอกลำโพงเสียงต่ำนะครับในตัวของ One Compact เนี่ยจะให้ขนาดอยู่ที่8นิ้วนะครับในขณะที่ JBL Party Box 100เนี่ยดอกเสียงต่ำนะครับจะมีขนาดอยู่ที่ 5.25 นิ้วแต่มี2ใบนะครับ One Compact มีดอก8นิ้ว1ใบนะครับนะครับเสียงแหลมนะครับ Twitter นะครับ Eon One Compact มี1ดอกนะครับParty Box 100มี2ดอกครับผมนะฮะเรื่องของดอกลำโพงนะครับต่อไปเป็นเรื่องน้ำหนักฮะ carry on เวลาที่เรายกไปยกมานะฮะน้ำหนักทั้ง2ตัวนี้ไม่ทิ้งกันฮะตัว Eon One Compact เนี่ยอยู่ที่8กิโลครับในส่วนของ Party Box 100อยู่ที่ 9.7 กิโลจะเรียกว่า10กิโลเลยก็ว่าได้นะฮะนะครับอ่ะเรื่องต่อมาถ้าพูดถึงลำโพงแบบมีแบตเตอรี่ในตัวก็ต้องพูดถึงความจุของแบตเตอรี่ครับความจุของตัว JBL Eon One Compact มีความจุอยู่ที่ 6,100 มิลลิแอมป์ครับอ้างอิงตามสเปคแมนนวลคู่มือของเขานะฮะในส่วนของ Party Box 100เนี่ยจะอยู่ที่ 2,500 มิลลิแอมป์ครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของความสามารถของบลูทูธละกันนะครับความสามารถในส่วนของบลูทูธเนี่ยของ Eon One Compact เนี่ยจะสามารถเปิดเพลงนะครับสตรีมมิ่งเพลงได้นะครับและสามารถควบคุมคอนโทรลนะครับฟีเจอร์ฟังก์ชันการทำงานผ่านบลูทูธได้นะครับผ่านแอปของ JBL Compact Connect ครับในส่วนของ Party Box 100นะฮะจะสามารถใช้บลูทูธได้ในส่วนของการสตรีมมิ่งเพลงเพียงอย่างเดียวครับเรื่องต่อมาครับเรื่องของจำนวนความสามารถในการเชื่อมต่อลำโพงด้วยกันนะฮะ JBL Eon One Compact สามารถเชื่อมต่อลำโพงผ่านระบบไร้สายได้สูงสุดถึง4ใบนะครับในขณะที่ JBL Party Box นะครับทำได้2ใบนะครับ Pairing ได้2ใบอันนี้ได้4ใบนะครับนะฮะเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของจำนวน Input ครับEon One Compact นะครับให้มาทั้งหมด4 input นะครับ4 input นะครับเป็นนะครับเดี๋ยวผมลองดูนี้นะฮะอึ๊บเป็น combo jack 2นะครับเป็น phone jack 1นะครับเป็น auxiliary แบบ 3.5 มิลนะครับ1นะครับผมนะฮะในส่วนของตัวถ้าเป็น Party Box 100นะครับจะมี input นะครับอึ๊บเดี๋ยวเราซูมให้ชัดๆอีกทีนึงนะครับนับได้1 2 3 input ครับโฟนแจ็ค2ช่องนะช่องไมค์1ช่องกีตาร์1นะฮะแล้วก็ช่องออกซิลารี่อิน1นะครับส่วนเอาท์พุตนะครับ One Compact จะมีช่อง Plus True 1ช่องนะฮะแล้วก็ช่องหูฟัง1ช่องนะครับพูดง่ายๆ One Compact มี2เอาท์นะครับ Party Box 100มี1เอาท์พุตครับกับออกซิลารี่เอาท์ครับนะครับเรื่องต่อมาครับประเภทของเอฟเฟคนะครับตัว Eon One Compact มีเอฟเฟกต์มาให้ในชุดนะฮะมีเอฟเฟกต์มาให้ในชุดใช้งานเอฟเฟกต์ผ่านแอปพลิเคชันอย่างที่บอกไปเมื่อต้นเป็น JBL Compact Connect ครับ
ท่านสามารถใช้เอฟเฟคและเป็นเอฟเฟคของ Lexicon Engine ด้วยนะฮะคุณภาพดีเสียงดีนะครับ JBR Party Box มีไหมบางคนบอกไม่มีจริงๆมีมาให้นะฮะมีเอฟเฟคมาให้แต่จะไปอยู่ในช่องของไมโครโฟนครับจะเป็นออโต้รีเวิร์บฮะเสียบไมค์เข้าไปเร่งขึ้นมาจะมีรีเวิร์บให้โดยอัตโนมัติครับเขาออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนะฮะแล้วก็เลยทำมาเป็นรูปแบบอัตโนมัติครับผมนะฮะและอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องสุดท้ายความพิเศษของเขานะฮะตรงนี้ก็คือ Eon One Compact ให้ช่องแฟนทอมมาด้วยนะครับช่องแฟนทอมในขณะที่ Party Box 100ไม่มีช่องแฟนทอมมาให้นะครับในกรณีที่ว่าท่านใช้งานมีไมโครโฟนที่ต้องการใช้ไฟแฟนทอมตัวนี้สามารถใช้งานร่วมได้ครับเป็นยังไงบ้างฮะกับการเปรียบเทียบนะครับโดยคร่าวๆนะฮะระหว่างลำโพงยักษ์ใหญ่ค่ายเดียวกันนะฮะของ JBL ระหว่างรุ่น JBL Eon One Compact กับ JBL Party Box 100นะฮะมีตัวเลือกในใจหรือยังฮะนะฮะสนใจฟีเจอร์ฟังก์ชันของรุ่นไหนตัวไหนนะครับท่านผู้ชมครับคงต้องกล่าวโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยผู้ออกแบบทาง JBL เองเขาก็มีความต้องการที่ออกแบบมามีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่มันแตกต่างกันนะครับซึ่งผมมองนะครับว่าถ้าเป็นตัวของ JBL Eon One Compact ตัวนี้เนี่ยนะครับออกแบบมาเพื่องาน professional ฮะคือใช้งานได้อย่างละเอียดนะครับรองรับนะฮะการควบคุมผ่านระบบไร้สายสามารถเชื่อมต่อกันได้สูงสุดลำโพง4ใบมีบลูทูธควบคุมผ่านบลูทูธเปิดเพลงผ่านสตรีมมิ่งผ่านบลูทูธนะครับฟีเจอร์ฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเอฟเฟกต์ปรับได้ละเอียดยิบนะครับเหมาะสำหรับงานโปรเฟชชั่นอลนะครับที่ต้องการลำโพงแบบมีแบตเตอรี่พกพาไปได้สะดวกในทางกลับกันครับ JBL Party Box 100เองนะครับหรือซีรีส์ของ Party Box เขาเองรุ่น300 1,000 เองเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อตามชื่อเลยเขาบอกว่าปาร์ตี้เน้นเพื่องานปาร์ตี้เลยใช้งานง่ายไม่ต้องอะไรเยอะนะครับแข็งแรงทนทานสะดวกนะครับก็นี่แหละครับเป็นที่มานะครับแล้วก็เป็นคำตอบของคำถามที่คุณลูกค้าฝากถามเรามาในวันนี้นะฮะครั้งต่อไปเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีสินค้าอะไรมาคอมเพลมาเปรียบเทียบกันอีกอย่าลืมติดตามชมครับขอบคุณครับผมSecrets you keep from me. Will I ever know? This life you live aside, will it ever show? Tonight you're mine. Tomorrow.Stories you
telling me when will they ever end? If I would stop the game, not then, would you still